ค่ะตอนนี้ก็มาดูนะคะว่าสุกี้มีอะไรบ้างนี่มีวุ้นเส้นมีเนื้อนี่อันนี้เป็นหมูสามชั้นค่ะแร่บางๆนะคะเนื้อก็แร่บางๆแล้วนี่ก็ผักอุ้ยน่าทานมากเลยนี่แล้วนี่ก็คือหมูนะคะแร่บางๆเหมือนกันแล้วก็ตับนี่อันนี้ให้ดูหน้าตาน้ำจิ้มแจ่วนี่แหละค่ะก็มีน้ำซุปด้วยนั่นคุณป้านั่งรอแล้วเลยคุณป้าครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคน กินสุกี้จ้ากินสุกี้จ้าเดี๋ยวก็นะทานกันเลยนะคะวันนี้มาทานสุกี้กัน3คนพ่อแม่ลูกสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับป้าป้าสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเอาละค่ะเริ่มทานกันเลยโอเคดิเอากินไหมไม่เอาค่ะหมอยาเขาได้ไหมนี่น้ำจิ้มเขาเรียกอะไรล่ะแจ่วแจ่วน้ำจิ้มเกี๊ยวนานๆจะทำทีนะคะเนี่ยสุกี้อ่ะพอเวลาทำแล้วก็จะแบบว่ากลิ่นสนุกสนานท้องบ้านเลยไหนน้ำจิ้มลูกอ่ะน้ำแจ่วน้ำแจ่วนี่เลยครับแจ่วครับวาชาคุครับที่จริงต้องเอาถ้วยแจ่วต้องเอาถ้วยใหญ่ๆพี่เฟิร์สช่วงนี้นะคะน้ำประปานะคะที่บ้านเนี่ยนานๆ นะคะจะมีทีนึงนี่มาอยู่ประมาณ10กว่าปีแล้วเนาะ10ปีแล้วเพิ่งมีครั้งนี้ครั้งที่2มั้งคะที่เขามีแจ้งมาบอกว่าน้ำเนี่ยห้ามดื่มจากตรงจากก๊อกอะค่ะจะต้องต้มน้ำก่อนนี่เราก็เลยต้มน้ำเสร็จแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นนะคะเพราะทุกทีเนี่ยเราจะใช้แบบน้ำในก๊อกเลยอะค่ะเย็นเจี๊ยบเลยอะแต่ว่านี่ก็คือตอนนี้ต้องต้มนี่ต้มมาตั้งแต่2วันแล้วค่ะเนี่ย 2-3 วันแล้วคือต้องต้มแล้วก็ต้มเสร็จแล้วแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้มันจะได้เย็นๆแล้วเดี๋ยวพอถ้าเกิดน้ำมันใช้ได้หรืออะไรเนี่ยนะคะเขาก็จะเขียนข้อความมาบอกอะค่ะว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยเราก็จะใช้ได้เหมือนเดิมอุ้ยทานได้แล้วค่ะสักครู่ค่ะทำเวลาป่าหามเอ็งกังทีหรือป่าครับคุณทำเวลาป่าหามคือเราใส่ใบโหระพาแล้วมันหอมหอมพอจิ้มแบบนี้อะไรใช่ไหมอร่อยเลยแหละอร่อยละมาติดจาราซีโรจีอันนี้หน่อย
พอนี่เหรอเอาจริงๆหึพอละอร่อยจริงค่ะบอกทำเองค่ะทำเองขูดหม้อแล้วค่ะปิดแล้วค่ะปิดถ้าฝาอยู่ตรงนั้นก่อนฝาไม่อยู่แล้วมันฝาไม่ปิดนะเออปิดฝาจะได้ไม่มีกลิ่นขึ้นอึ้งเนาะแฮปปี้มาร์ทเรียกมาแล้วทักฟอร์มาร์ทนะคะแปลว่าขอบคุณสำหรับอาหารนะคะเราจะพูดกันทุกครั้งเวลาที่เราทานข้าวกันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็จะบอกว่าทักฟอร์มาร์ทขึ้นยอมแพ้ยอมแพ้พี่เฟิร์สบอกยอมแพ มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะค่ะคือแบบพอทานข้าวหรือทานอาหารที่ไรอย่างเงี้ยก็คนสุดท้ายก็คือกับเจ้านี่แหละก็อิ่มแล้วค่ะอิ่มแบบอิ่มมากเดี๋ยวขอตัวเก็บของให้เรียบร้อยก่อน